ค่ะก็แค่มายื่นตามที่คุณพ่อได้บอกไว้ก่อนที่จะถูกควบคุมตัวเข้าไปค่ะความเชื่อใจของเรานอกจากอินดูแล้วมีหลักฐานไหมคะที่จะทำคือตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ทหารยังไม่ได้แจ้งอะไรมาเลยว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหนหรือว่าจะได้ปล่อยตัวเมื่อไหร่ก็อยากจะให้เขาปล่อยตัวเราก็เลยหนูเท่าที่หนูทำได้หนูก็แค่มายื่นหนังสือตามที่คุณพ่อบอกไว้ค่ะแล้วมีอีกเรื่องนึงที่เห็นแล้วตกใจพอสมควรคือเรื่องที่ลี้ภัยอะค่ะคือว่าหรืออาจจะเป็นว่าเพราะหนูกับคุณพ่อหนูรู้จักคุณพ่อดีว่าคุณพ่อเป็นแบบคนที่จิตใจแข็งแกร่งเป็นนักสู้ว่าคุณพ่อเวลามีไอเดียอะไรอะค่ะแล้วท่านจะสู้ท่านจะไม่หนีไม่หนีอยู่แล้วก็เลยเหมือนจะบอกตรงนี้เลยว่าที่หนูมาEuropean Union วันนี้แล้วที่พรุ่งนี้หนูจะไปสถานทูตสหรัฐรวมถึงหลายๆที่อะค่ะก็ไม่ได้ตั้งใจจะลี้ภัยแต่ว่าจะขออิสรภาพแค่นั้นนะคะเมื่อวานนี้ทางกสช.นี่ก็แจ้งว่าได้ติดต่อทางครอบครัวมาแล้วว่าแจ้งว่าย้ายท่านคุณขึ้นมาทนายไปที่ไหนอันนี้หนูไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่มีใครได้แจ้งมาที่หนูเลยก็ถ้าแจ้งใครแล้วจริงๆก็ช่วยอยากให้ออกมาแถลงเป็นทางการเลยค่ะว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหนเพราะหนูก็เป็นห่วงเรียกถามทางทนายความครับการควบคุมตัวในลักษณะเช่นนี้ที่มีความถี่มากกว่าปกติ2ครั้ง2สัปดาห์ต่อ1ครั้งเนี่ยในทางหลักปฏิญญาสากลแล้วมันขัดเรื่องอะไรบ้างจริงๆจะมันขัดหรือยังไรมันต้องดูว่าสภาพของข้อหาหรือการกระทำความผิดเนี่ยมันเข้ามูลฐานของข้อหาตามคำสั่งที่3ทับ2558หรือคำสั่งที่13หรือไม่อย่างไรนะครับผมเองในฐานะทนายความของท่านวัฒนาซึ่งเราก็ดำเนินการในเรื่องนี้คู่ขนานมาในการแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยเราเชื่อมั่นว่านอกจากเราความเป็นนักกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าการแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในกรอบของกฎหมายเนี่ยมิได้เป็นการต่อต้านหรือเป็นการปลุกระดมเนี่ยแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงของเป็นบวกที่ทำให้ประชาชนเข้าใจถึงร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในการทำประชามติในไม่ช้าเนี่ยสิ่งต่างๆที่ท่านรัฐนาได้ดำเนินการไปเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเป็นการดำเนินการในกรอบโดยสิทธิมนุษยชนตามที่ท่านถามอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรามีรัฐธรรมนูญมาตรา4นะครับในกฎบัตรสหประชาชาตินะครับข้อ19ว่าด้วยปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับการแสดงออกทางความคิดเห็นเป็นสิทธิพื้นฐาน